ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุลิพรมูลสันเทียวันนี้เช่นเดิมนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดนะคะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาทางเราได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากให้ซุปเปอร์มิกเป็นอีกทางเลือกนึงซึ่งสามารถดูแลป้องกันโรคต่างๆจากคนที่ท่านรักซุปเปอร์มิกอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดูแลท่านได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0894119900นะคะ0949645649นะคะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0831978895นะคะสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะคะเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่เราไม่สนใจนะคะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญโรคต่างๆบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยนะคะอยากให้ช่วยกันและก็ดูแลนะคะเพราะว่าวันนี้ปัญหาสุขภาพเที่ยวก่อนที่เราออกรายการมีหลายๆคนถามค่ะว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกสามารถช่วยโรคอะไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะสิ่งที่สำคัญวันนี้กำลังจะบอกว่าอย่าลืมนะคะเช่นเดิมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยนะคะกดที่ Facebook นะคะ Channel 8 Thailand นะคะพิมพ์คำว่า CH8 แล้วกดไลค์กดแชร์เพราะยังมีหลายคนที่ต้องการทางเลือกอยู่นะคะวันนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆของเราแต่อ้อยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆของหลายๆคนที่กำลังรอปัญหาอยู่นะคะกำลังรอซุปเปอร์มิกให้ไปแก้ปัญหาอยู่แล้ววันนี้เวลานะคะอย่าลืมเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเวลา18:00 น.ถึง 18:30 น.อยากให้ตั้งตารอนะคะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนถามว่าตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยตัวซุปเปอร์มิกกล่องแบบนี้ค่ะกล่องแบบนี้สีเขียวๆขาวๆแบบนี้ค่ะสามารถช่วยอะไรได้บ้างมีคนถามอ้อยว่าซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างกำลังจะบอกว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกคืออาหารเซลล์ซึ่งสามารถช่วยเข้าไปทำให้เซลล์ภายในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นซึ่งไม่แปลกเลยค่ะคนที่ป่วยทำไมพอทานซุปเปอร์มิกเข้าไปแล้วถึงฟื้นฟูได้ซุปเปอร์มิกนี่เชื่อไหมคะว่ามันมีสารอาหารทั้งหมดเนี่ย92ตัวมีตั้งแต่วิตามิน A BC, D ถึง Z เลยไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกรดอะมิโนเพิ่มเติมเกลือแร่ต่างๆสิ่งที่สำคัญมีโคโรฟิลมีซิงค์คือมีทุกอย่างอยู่ในนี้ถ้าวันนี้อ้อยพูดทั้งหมดอ้อยเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องบอกว่าโอ้ทำไมซุปเปอร์มิกมันถึงได้เยอะขนาดนี้วันนี้เบื่อหรือยังคะกับการที่กินยาเป็นอาหารวันนี้อ้อยแนะนำนะคะให้กินอาหารเป็นยาสามารถดูแลและป้องกันได้วันนี้หลายๆคนบอกว่าตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยในข้างกล่องทำไมเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานวันนี้ก็เลยนั่งคิดว่าจะเอาสาระอะไรมาฝากท่านผู้ชมดีนะก็เลยว่าวันนี้ถ้าจำได้จะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาจะมีน้องครอบครัวใช้คำว่าครอบครัวซุปเปอร์มิกจะมีน้องเหมันน้องแพรวาแล้วก็พี่ดาแล้วก็น้องแพนเตอร์ซึ่งไปเที่ยวกับเราที่ไต้หวันด้วยตอนนั้นน้องแพรวากำลังท้องอยู่เลยวันนี้ค่ะจะตอบปัญหาแบบชัดเจนเลยว่าวันนี้ข้างกล่องเราเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานและวันนี้ครอบครัวซุปเปอร์มิกจะให้ดูว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ถ้าทานไปแล้วผลลัพธ์จะออกมายังไงเดี๋ยวเราตามไปบุกที่บ้านน้องแพรวากันเลยดีกว่านะคะตามอ้อยมาเลยค่ะพ่อเป็นมะเร็งครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็มีพี่อ้อยเป็นคนของเราครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์จนทำประทับใจแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจเลยครับแล้วผลลัพธ์พอเราตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยทำไมได้ยินข่าวว่าตอนนี้ทั้งน้องเสมาแล้วก็น้องแพรวาเนี่ยจะตัดสินใจลาออกจากงานด้วยเพื่อมาดูตรงนี้เต็มที่คืออย่างที่บอกว่าพอมันมีเต็มที่เนี่ยแล้วมันมีเบบีแล้วด้วยเนาะเราแบบเขาตั้งใจว่าขนาดที่แบบว่าจะสร้างอนาคตกับตรงนี้ทำไมถึงมั่นใจฝากท่านผู้ชมดีกว่าเพราะว่าพี่อ้อยเชื่ออีกอย่างว่าในเมื่อเรามีโซ่แล้วก็จะมีคนอีกเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราต้องมั่นใจอ่ะเราถึงได้แบบตัดสินใจที่จะความมั่นคงของรักษาไม่ใช่ทำไมอ่ะบอกทำไมถึงได้มีความรู้สึกว่าเราจะเอาอันนี้เหรอลูกโอเคเดี๋ยวฝากนิดนึงแล้วก็เ
ตอนนี้คือมากกว่าเกือบจะ60ประเทศทั่วโลกแล้วคือเดี๋ยวนี้คือตลาดอ่ะมันแบบมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะเราสามารถแบบทำแบบประเทศไหนก็ทำได้มีแบบแนะนำคนประเทศไหนก็ทำได้เงี้ยค่ะก็คือบริษัทเป็นบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสินค้าแบบดีแบบดีมากมากค่ะคือกินแล้วคือเป็นผลจริงจริงก็คืออย่างตัวเองอะค่ะก็เป็นโรคกระเพาะอะค่ะก็คือมันแบบมันเวลามันเป็นอะมันปวดท้องมากแล้วก็ปวดไหลย้อนด้วยเลยค่ะคือมันแบบหลายโรคเนี่ยค่ะพอเวลาไปแล้วดีขึ้นใช่ทานไปแล้วคือดีขึ้นมากค่ะตอนนี้คือแบบไม่ต้องทานยาแบบแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะเลยอ๋อไหนๆก็คุยกับน้องแพรวาแล้วกำลังจะบอกว่าตรงข้างกล่องเราจะเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานวันนี้กำลังจะบอกว่าได้ทั้งสองช้อยเลยอันนี้คือเด็กใช่ค่ะหัวใจของคนเป็นมีครรภ์ใช่อันนี้สตรีมีครรภ์กำลังมีน้องอ่อนๆพอดีกำลังจะบอกว่าเรามั่นใจตรงไหนเพราะว่าไหนๆลูกเราอะเนาะทำไมเราถึงมั่นใจข้างกล่องเขียนนะว่าห้ามทานคือด้วยความที่แบบซุปเปอร์มีค่ะมีสารอาหาร92ชนิดแล้วคือปกติอะเวลาไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะให้วิตามินพวกกรดโฟลิกหรือค่ะวิตามินพวกธาตุเหล็กวิตามินแล้วก็พวกแคลเซียมมาดูอยู่แล้วแล้วคือในซุปเปอร์มีกะคือมันมีแบบในนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วคือเรากินตัวเดียวคือเช้ามาเราก็แบบทานเลยคือทานตั้งแต่ยังไม่มีน้องตอนแบบท้องเนี่ยค่ะก็ทานออกมาแล้วด้วยทอดแล้วก็ยังมีท้องอีกก็คือลูกแบบแข็งแรงมากตอนทอดออกมาคือแบบไข่น้อยมากคือหมออึ้งอ่ะทำไมไข่น้อยตั้งตัวสะอาดมากใช่ตัวสะอาดมากอันนี้ก็คือผลลัพธ์อย่างนึงนะคะที่บอกว่ามั่นใจได้แล้วน้องแควาบอกอย่างสิ่งที่สำคัญที่เราบอกว่าไอ้ตัวกรดโฟลิกนี่แหละตัวดีเลยคุณหมอเหมือนที่พี่น้องบอกว่าคุณหมอบอกว่าจะแนะนำให้ทานกรดโฟลิกและตัวกรดโฟลิกเนี่ยนะคะป้องกันการพิการต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์มันเลยจำเป็นช่วงหน้าซึ่งมีอยู่ในซุปเปอร์มิตรก็เลยว่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนซึ่งเคลียร์ชัดเจนเลยว่าวันนี้ชวนนิดนึงสองคนเลยชวนท่านผู้ชมเข้ามาสู่ครอบครัวของเราเพราะผลลัพธ์เราไม่ต้องเอ่ยแล้วเราสนใจแล้วแค่เปิดใจครับแกะซองซุปเปอร์มิตรใส่ปากนะครับคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขในชีวิตที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีครับแล้วหลังจากที่คุณได้สุขภาพที่ดีแล้วคุณก็จะได้รายได้กลับมาครับไม่มากก็น้อยครับลองดูครับก็คือถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คือมีรายได้นะคะก็เข้าสู่ครอบครัวซีซาของเรานะคะมั่นคงแน่นอนค่ะเห็นไหมคะเป็นเสียงนึงต้องบอกสี่เสียงเล็กๆสี่เสียงใช่ไหมคะสี่เสียงเล็กๆที่ตอบย้ำความมั่นใจน้องบีและพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าสี่เสียงเล็กๆอย่างนี้ค่ะไม่ธรรมดาซีซาเราคือวันโค้ดวันเบอร์อย่างนี้นะคะมีสายงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แล้วค่ะโปรโมทจริงๆนะก็ยังไงขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะจะได้มีเที่ยวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะบ้านน่าอยู่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเกินจะบอกว่าพอดีเลยอันนี้ค่ะน้องเหมันท่านผู้ชมจำได้ไหมคะที่เคยออกทางรายการวันนี้รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิตรรบกวนมาติดเยี่ยมชมน้องแพรวานิดนึงนะคะเดี๋ยวตามเข้ามานะคะเราไม่ได้ตั้งตัวเอาไว้นะคะมาดูอันน้องแพรวาค่ะอันนี้คุณน้องแพรวานะคะคุณแม่เพิ่งคลอดลูกได้ยังไม่ถึง1เดือนนะคะอยากให้เข้าไปดูที่ตัวน้องเลยนะคะน้องแพรวาน้องพิมมี่น้องพิมมี่เราเข้าไปดูที่น้องพิมมี่นะคะกำลังจะบอกว่าเลี้ยงง่ายมากๆสังเกตตัวเชื่อไหมคะว่าเด็กยังไม่ถึง1เดือนนะคะตอนนี้ผิวนี่เกลี้ยงมากเลยแล้วก็ข้างๆนะคะน้องแพนเตอร์โบกมือให้กับกล้องหน่อยลูกโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครับนะคะก็อาจจะยังเล่นกล้องอยู่อันนี้เชื่อไหมคะว่าเด็ก1ขวบกับ2เดือนนะคะเด็ก1ขวบกับ2เดือนแล้วก็พอดีพี่ดาค่ะพี่ดากำลังจะบอกว่าถ้าได้เคยดูนะคะทุกคนจะได้ออกในรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิตรหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยดีกว่าว่าความเป็นมาของที่มารู้จักกับตัวซุปเปอร์มิตรเนี่ยรู้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันค่ะเราได้พาท่านผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอไม่รู้ว่าน้องเห็นมากับน้องแพรวาจำได้ไหมที่บอกว่าเราไปที่ไต้หวันตอนนั้นท้องได้กี่เดือนคะน้องแพรวาตอนนั้นประมาณ6-7 เดือนนับเดือนตุลาเนาะตุลา6-7 เดือนแล้วคือตอนเนี้ยคลอดน้องพิมมี่นี่เราคลอดวันไหนคะวันที่13เมษายน2562ค่ะ
13เมษายนวันนี้เราจัดรายการนะคะวันที่8พฤษภาคมนั่นหมายความว่ายังไม่ถึง1เดือนเลยแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่น้องทานซุปเปอร์มิกเนี่ยทานตั้งแต่ช่วงเวลาก็จริงๆอ่ะคือทานมาตั้งแต่ก่อนท้องตั้งแต่ก่อนท้องแพนเตอร์เลยใช่ก่อนท้องแรกมีอาการเธอต้องบอกก่อนว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยช่วงที่มีคนมาเล่าเรื่องราวของตัวซูเปอร์มิกให้ฟังอย่างที่น้องได้พูดตอนที่เราอยู่ไต้หวันบอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรย้ำจากท่านผู้ชมอีกนิดนึงว่าป่วยเป็นโรคอะไรและไหนคนเป็นแบบนี้ทราบมาว่าไหมคนส่วนใหญ่จะป่วยแล้วถึงกลับมาดูแลสุขภาพแต่อันนี้คือแพ้ได้ของแถมโดยที่บำรุงลูกด้วยป่วยเป็นอะไรมาคะก็จะเป็นในส่วนของโรคกระเพาะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับลำไส้อักเสบการย้อนด้วยคือไม่ค่อยกินข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสะสมมานานแล้วก็ปวดถึงขนาดแบบว่าต้องแอดมิทโรงพยาบาลแล้วก็ต้องฉีดยาแก้ปวดต้องฉีดยาแก้ปวดแสดงว่าปวดมากซึ่งพี่อ้อยมองว่าเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคเนาะยุคสมัยของประเทศเราที่เราต้องเร่งรีบในการทำงานคนส่วนใหญ่จะทานข้าวไม่ทันเพราะเราต้องรีบตื่นแต่เช้าก็เลยไม่ได้ทานข้าวเช้าก็คือพอหลังช่วงที่ทานซุปเปอร์มิกเข้าไปช่วงแรกๆมีอาการยังไงก่อนทานไหมคะคือมันจะมีอยู่วันหนึ่งคือแบบปวดท้องมากนะคะแล้วก็หายาไม่ทันค่ะไปหาหมอมาก็จะให้ยาใช่ไหมคะทีนี้ก็หันไปเห็นตัวซูเปอร์มิกเนี่ยค่ะเราก็แบบชงดื่มแล้วมันก็แบบมันก็หายไปเลยค่ะอาการปวดท้องคือตอนแรกก็งงมากว่าทำไมแบบว่าเฮ้ยมันหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่ชงเสร็จก็ประมาณ10นาทีใช่10นาทีนี่หายปวดเลยใช่ค่ะคือมันคือเราปวดท้องเพราะเราหายาไม่ทันนะคะจังหวะนั้นคือเห็นซุปเปอร์มิกค่ะแล้วก็ลองดื่มเลยลองดื่มเลยก็ดื่มเลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็บอกก่อนว่าพอเราสุขภาพเราดีขึ้นเนี่ยเอาเป็นช่วงที่เราทานแล้วเราดีขึ้นในข้างกล่องน้องแพรบาลทุกคนหยิบกล่องซุปเปอร์มิกแค่ที่อ้อยนิดนึงในข้างกล่องเนี่ยค่ะถ้าผู้ชมสังเกตเขาจะเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานซึ่งกำลังจะบอกว่าช่วงนั้นเรารู้ไหมว่าเราตั้งครรภ์ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไม่ตั้งครรภ์คือช่วงไหนใช่ยังไม่ตั้งครรภ์ก็พอหลังจากคือกินซุปเปอร์มิกมาค่ะคือเกี่ยวกับโรคกระเพาะกลยอนเนี่ยคือไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วแล้วก็คือจังหวะที่รู้ว่าตัวเองท้องก็ต้องกินบำรุงอาหารกินซุปเปอร์มิกบำรุงอยู่ต่อเนื่องเลยช่วงที่เรารู้ว่าเราท้องแล้วมีความกังวลไหมเพราะว่าบางทีหลายๆคนอย่างที่บอกว่าถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์วันนี้กำลังจะบอกว่าเราอยากให้เปิดให้หมดเพราะว่าหลายๆคนกลัวมากกับคำว่าสตรีและมีครรภ์ห้ามรับประทานช่วงนั้นเอาจริงๆน้องกังวลไหมก็จริงๆก่อนหน้านี้คือไม่กังวลนะคะเพราะว่าส่งเสียงและส่งเสียงร้องอุ้มได้อุ้มได้นะกำลังอยากจะออกกล้องค่ะหนูเพมมี่นะคะหนูพิมมี่เนาะกำลังจะบอกว่าอาอุ้มนิดนึงแต่กำลังจะบอกตั้งแต่มาเพิ่งจะร้องเนี่ยค่ะส่งเสียงเขาบอกว่าเด็กร้องเก่งเด็กจะยิ่งแข็งแรงนะคะเห็นไหมคะเงียบเลยแค่แม่จับแค่บอกว่าให้กล้องรู้ว่าวันนี้มีหนูอยู่ในกล้องด้วยนะคะแค่นั้นเองคือกำลังจะบอกว่าความรู้สึกนะตอนนั้นนี่กังวลไหมหลังจากที่ทานตัวซุปเปอร์มิกแรกๆว่าลูกก็จะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคืออย่างที่บอกว่าทานมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเริ่มศึกษาค่ะว่าตัวเนี้ยมันช่วยอะไรได้บ้างค่ะก็เลยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่านิยมแล้วก็สนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดอะไรเงี้ยค่ะทานก็เลยมั่นใจเลยค่ะคือไม่มีความกังวลเลยว่าทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยเรารู้ว่ามันมีสารอาหารถึง92ชนิดซึ่งช่วยบำรุงลูกด้วยแล้วก็บำรุงตัวคุณแม่ด้วยก็เลยแบบทานต่อเนื่องมาแบบนานมากจนกระทั่งหลังคลอดก็ยังทานต่อเนื่องค่ะโอ้กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะให้ทานถ้าจับประเด็นได้น้องแพรวาบอกว่าไม่ได้สั่งแต่จะให้กินนะฉันก็รักลูกของฉันเนี่ยแหละรักตัวเองด้วยก็เลยจะบอกว่าศึกษาก่อนสิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกว่าซุปเปอร์มิกหรือมารุมอินเดียเนี่ยเราสามารถไปค้นคว้าได้เยอะแยะมากมายเนาะว่ามันสามารถท
ทานแล้วเป็นยังไงแล้วสิ่งที่สำคัญต่างประเทศรณรงค์ให้ทานด้วยเพราะเขาบอกว่าป้องกันอัตราเสี่ยงที่เด็กออกมาจะพิการเนี่ยถ้าเรารักลูกนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เข้าไปศึกษาก่อนแล้วก็ดูรสชาติก็ทานง่ายๆมากๆเลยเนาะเราจะบอกอุ้ยหาวแล้วลูกนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่ถึงเดือนข้อเสร็จแล้วทานเลยไหมตัวซุปเปอร์มิกทานเลยค่ะข้อเสร็จแล้วทานเลยใช่ค่ะทานแบบทานทันทีเลยค่ะแล้วก็แผลผ่าตัดหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะคือหายเร็วมากฟื้นตัวได้เร็วมากค่ะขาดเร็วแล้วก็น้ำนมมาเร็วมากน้ำนมมาเร็วมากมากเลยเห็นไหมนั่นหมายความว่าถ้าคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องใหม่ๆแนะนำให้ทานจะได้มีน้ำนมให้ลูกเยอะๆนะคะแล้วก็ที่เห็นที่สังเกตเห็นเลยบอกว่าแผลผ่าตัดจะหายเร็วมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะคะไม่รู้ว่าอยากให้ดูรูป before after มากๆเลยหุ่นดีมากหุ่นดีมากนี่ถ้าไม่ติดว่าอุ้มตัวเล็กอยู่นะจะให้ยืนอะน้ำหนักลงไปกี่โลใช้ระยะเวลาไม่ถึงเดือนก็ท้องเนี่ยขึ้นมา17โลค่ะขึ้นมา17โลตอนนี้ก็เหลือ64ค่ะก็อีกประมาณสัก5-6โลค่ะก็กลับไปเท่าเดิมแต่กำลังจะบอกว่าลดไปประมาณเกือบ10กว่าโลนะรู้สึกว่าหน้าเนอะจะลงแบบลงเร็วมากเนาะแล้วทานซุปเปอร์มิกนี่ทานวิธีการทานน้องเทวาทานยังไงเผื่อเป็นเคล็ดลับทานแล้วจะได้สวยแบบนี้นะคะค่ะก็อย่างหนึ่งซองเนี้ยค่ะก็จะชงปริมาณครึ่งซองค่ะกับน้ำครึ่งขวด1ซองแบบนี้1ซองแบบนี้กับน้ำครึ่งขวดครึ่งขวดนี่เป็นขวดละ7บาทเนาะก็คือ1ขวด7บาทรินน้ำออกครึ่งขวดแล้วก็ใส่ซุปเปอร์มิกครึ่งซองแล้วก็เขย่าแล้วก็ทานน้ำนมออกมาเยอะไหมคะก็เยอะเลยค่ะแบบพุ่งปี๊ดเลยค่ะได้ยินข่าวว่าแพนเตอร์กินนมด้วยกินนมคือเท่ากับตอนนี้คนปั๊มเผื่อปั๊มเผื่อสองคนเลยโอ้ถ้าเรานับจริงๆเนี่ยแพนเตอร์ขวบกับ2เดือนอันนี้ยังไม่ถึงเดือนระยะห่างนี่ประมาณ3เดือนเองนะระยะห่าง3เดือนนั่นหมายความว่ามดลูกเข้าอู่เร็วมากเร็วมากคุณหมอยังตกใจเลยค่ะช่วงได้ยินข่าวว่าช่วงที่ท้องแพนเตอร์กำลังยังทานนมอยู่แล้วอ่ะตอนนั้นประมาณ5เดือนหรือ6เดือนเองเนาะใช่ค่ะประมาณ5เดือนเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องพิมมี่แล้วใช่ไหมคะตอนแรกกะว่าถ้าน้องพิมมี่ไม่ตื่นจะปลุกและให้ได้ยินเสียงว่าเขาแข็งแรงมากนั่นหมายความว่าปอดเปิดเขาดีมากเสียงดังมากมากเลยกำลังจะบอกว่าโชคดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะลืมตารับกล้องเลยน่าเกลียดน่าชังมากมากเลยตอนคลอดออกมาคือตัวจะใสมากไม่แทบจะไม่มีตัวไข่ผิวแบบนี้เลยละเอียดแบบนี้ถ้าซูมดีมากถ้าซูมนี่ผิวดีมากผมแบบดกมากดกดำมากโอ้โหลูกซุปเปอร์มิกจริงๆเลยนะคะเนี่ยมีคนถามไหมคะว่าบ้านนี้มีเด็กอ่อนไหมเพราะว่ากำลังจะบอกว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงเด็กอ่อนเลยนะแล้วก็น้องแพนเตอร์นี่จะไม่ค่อยร้องไห้เลยไหนอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากมากแพนเตอร์ก็ทานแพนเตอร์ก็ทานคือจะอะไรจะบอกว่า1ซองเนี่ยทานทั้งบ้านไหมคะได้ไหมเอ่ย1ซองต่อคน1ซองต่อ1คนแล้วแต่ของเด็กอ่ะเราแบ่งกันเราแบ่งครึ่งเดียวได้อ๋ออ่ะคุณพ่อก็คือหมายถึงว่า1ซองต่อ1คน1ซองต่อ1คนแล้วก็ของเด็กของน้องแพนเตอร์นี่แบบเจือจางอย่างนี้ครับเราจะใส่ของเขา3ขวดครับ3ขวดต่อ1ซองใช่ครับ1ซองนี่3ขวดแล้วแบ่งให้เขาใช่ครับทานทั้งวันไหมคะทั้งวันครับเช้าเขาตื่นนอนมาเขาจะทานแทนตักน้ำก่อน1ขวดแล้วหลังจากทานข้าวอีกพวกมื้อกลางวันเนี้ยเขาก็จะกินอีก1ขวดครับเพราะได้ยินข่าวว่ามีคนถามน้องเหมันว่าเลี้ยงลูกยังไงไม่งองแงเลยแล้วก็แข็งแรงมากๆอันนี้คือเคล็ดลับนึงหรือเปล่าคะน้องเหมันผมคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาก็อารมณ์ดีเพราะว่าน่าจะมาจากซุปเปอร์มิกเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมก็ลองจากหลานคนแรกก่อนคนนั้นก็อารมณ์ดีแล้วก็มาทานตรงนี้ครับก็คนนี้เขาทานเป็นประจำก็อารมณ์ดีเดี๋ยวคนนี้ก็จะเป็นคนต่อไปคนนี้ได้รับตั้งแต่ในท้องแล้วยังแอบมองป้าเสียงดังมากๆเลยมาจัดรายการตอนนู้นกำลังนอนนะคะก็อย่างที่สำคัญก็คือตอนนี้แพนเตอร์ตั้งแต่เจอแข็งแรงแล้วคือไม่ป่วยเหมือนเด็กปกติ
่อนเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากบ่อยมากซึ่งแคทเตอร์ไม่มีเลยไม่เลยค่ะไม่มีเลยแข็งแรงมากแข็งแรงมากพลังงานสูงพลังงานสูงแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเข้าใจง่ายในสิ่งที่เราไปหยิบนี่นะอย่าแกล้งน้องนะหรือว่ารักน้องเขาก็จะมาจับก็จะมาอะไรแบบปกติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะส่งเสียงหน่อยก็อ่ะวันนี้เราได้เจอพ่อแม่ซึ่งไม่ใช่มือใหม่แล้วเพราะว่ามีคนที่สองมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ดาคุณยายนิดนึงคุณยายค่ะคุณย่านะคะคุณย่ากำลังจะบอกว่าคุณย่าก่อนที่จะมาเจอตัวซูเปอร์มิกเนี่ยคุณย่าป่วยเป็นอะไรมาเคยออกในรายการแล้วครั้งหนึ่งไทรอยเป็นพิษจ้ะไทรอยเป็นพิษค่ะแล้วก็ตัดมดลูกแล้วก็ตัดมดลูกคือทานซูเปอร์มิกมาแบบต่อเนื่องจะเข้าปีที่7เนาะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เลี้ยงแพนเตอร์อยู่ด้วยเป็นไงคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เอาคนเลี้ยงมาเมาให้ฟังเลยเพราะวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กโดยเฉพาะวันนี้เราจะบอกว่าแพนเตอร์เลี้ยงยากมั้ยคะไม่ยากเลยค่ะเลี้ยงไม่ยากเลยคือเขาจะมีการพัฒนาการเขาจะค่อนข้างจะดีใช่ไหมคะแล้วมีงองแงไหมคะคุณย่าไม่เลยเพราะเป็นเด็กที่ว่าเลี้ยงง่ายอ่ะไม่ร้องไม่อะไรอ่ะพูดรู้เรื่องแล้วก็จะให้หยิบจะพูดจะคุยอะไรนี่จะเหมือนกับหลายคนเห็นคนบอกว่าเหมือนเด็ก2ขวบใช่ๆ2ขวบยืนยันนะคะคุณย่ายืนยันนะว่าขวบกับ2เดือนยืนยันก็ผมกำลังจะบอกว่าให้คนเลี้ยงมาเล่าให้ฟังด้วยก็เลยจะบอกท่านผู้ชมคะอันนี้คือผลลัพธ์ของตัวซุปเปอร์มิกหรือว่าอาหารจิ๋วแบบนี้ค่ะน้องเทวาฝากท่านผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกเนี่ยสามารถช่วยอะไรเกี่ยวกับคุณแม่เพิ่งคลอดน้องใหม่ๆให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดที่มีความรู้สึกว่ากลัวและหลายคนอย่างล่าสุดเข้ามาคอมเมนต์เลยเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานแล้วจะแนะนำให้เขาทานยังไงเพราะวันนี้บอกแล้วเจาะลึกจริงๆว่าให้คุณแม่พูดเองเลยว่าวันนี้จะแนะนำยังไงดีคะค่ะก็อยากจะบอกว่ามั่นใจได้เลยนะคะกับตัวซุปเปอร์มิกนะคะนอกจากจะมีสารอาหาร92ชนิดแล้วนะคะก็อย่างคุณแม่นะคะที่มีบุตรยากอันนี้ดีกว่ามันจะช่วยบำรุงในเรื่องของมดลูกด้วยแล้วก็คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะก็แนะนำไม่ทานด้วยค่ะเพราะว่าตัวสารอาหารเนี้ยก็จะไปบำรุงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่อยู่ในท้องนะคะสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องออกมานะคะก็จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มน้ำนมด้วยนะคะแถมลูกอะค่ะยังได้รับสารอาหารจากน้ำนมของเราด้วยค่ะก็คือมั่นใจได้เลยนะคะกับซุปเปอร์มิกค่ะแนะนำเลยค่ะแนะนำให้ทานกำลังจะบอกเมื่อกี้นี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอมยิ้มให้ท่านผู้ชมด้วยนะน้องปิมมี่สาวสวยของเรานะคะก็เลยจะบอกว่าบางคนบอกว่าไม่เชื่อวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะชงให้ดูแต่พอดีอุ้มน้องอยู่เดี๋ยวพี่อ้อยขออนุญาตเทและให้น้องแพรวาบอกว่าน้องแพรวาทานยังไงแล้วเดี๋ยวจิ๊บให้ดูหน่อยว่าทานจริงๆนะจะได้ไม่บอกว่าเอ๊ะเรามาพูดกันเปล่าๆหรือเปล่าทานจริงหรือเปล่านะวันนี้อะวันนี้จริงๆน้องเขาเตรียมมาให้เราแล้วค่ะก็นะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นน้ำธรรมดาน้องแพรวาเนาะน้ำธรรมดาแล้วก็ขวดเขียวๆแบบนี้ก็คือขวดน้ำมาใส่น้ำปั่นจริงๆถ้าสมมติว่าวันนี้ซีจามันดีตรงที่พกพาไปเจอน้ำตรงไหนก็สะดวกฉีดชงเขย่าใช่ค่ะอันนี้คือพกไปโรงพยาบาลเลยค่ะออกจากห้องคลอดออกมาพักฟื้นคือชงดื่มเลยชงดื่มเลยคลอดเสร็จชงดื่มเลยเห็นไหมคะมีก็เปิดขวดเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำเยอะไหมจ๊ะประมาณครึ่งขวดนะคะสำหรับอันนี้คือสำหรับคุณแม่ที่ต้องการให้มดลูกเข้าอูไวแล้วก็แผลเข้าที่เร็วแผลแห้งเร็วแผลแห้งเร็วฉีดให้เลยค่ะฉีดให้แล้วนะคะครึ่งซองนะคะเราก็กักปริมาณเรากักปริมาณคือไม่ฟิกนะยังไม่จะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ปิดฝาวิธีเห็นไหมคะพกฉีดใส่น้ำเทแล้วก็เขย่าแบบนี้ค่ะการเขย่าเนี่ยกำลังจะบอกมีบางคนบอกว่าเขย่านานแค่ไหนแต่กำลังจะบอกว่าเข
ขย่ามากๆให้มันเป็นฟองมันจะได้เกิดการแตกตัวของเขาแล้วทีพอเราเขย่าเนี่ยสังเกตเลยว่ามันจะได้เป็นการออกกำลังกายช่วยนะนะคะขย่านะคะก็เดี๋ยวเราอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวไหนๆก็เป็นขวดของน้องเขาแล้วน้องเดี๋ยวให้น้องกระโดดให้ดูเลยแล้วกันนะคะได้ค่ะนี่เลยทานจริงค่ะวันนี้เห็นไหมคะคือวันนี้ก็เลยละกันนะคะก็หมดเลยเห็นไหมคะนี่พอน้องบอกว่าให้พอเราทานตัววันนี้กำลังจะบอกว่าเวลาคุณแม่หลังคลอดมาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ทานแกงเลียงเนาะหรือว่าหัวปีแกงเลียงแต่วันนี้นะคะคุณแม่คะถ้าวันนี้เราหาหัวปีแกงเลียงไม่ได้หมดปัญหาแล้วค่ะน้องแพรวาน้องแพรวายืนยันว่าวันนี้ทานซุปเปอร์มิกซ์น้ำนมมาเร็วแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะคะครอบครัวน้องแพรวาน้องเขมันแล้วก็พี่ดานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับสาระดีๆวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีเลยว่าวันนี้วิธีการทานตัวซุปเปอร์มิกซ์สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะอย่างที่เราบอกไปว่าเมื่อกี้เราก็มีบุคคลตัวเป็นๆนะคะมายืนยันแล้วว่าวันนี้เด็กและสตรีมีการสามารถรับประทานซุปเปอร์มิกซ์มารุมอินเดียกล่องแบบนี้ได้นะคะวันนี้พี่อ้อยขอสรุปอีกทีนึงดีกว่าว่ามารุมมีสารอาหารที่มากสำหรับแม่ที่กำลังให้น้ำนมนะคะและเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เราบอกกันว่าตอนตั้งต้นว่ามารุมมักจะนำไปใช้ในโรคขาดสารอาหารที่เราเด็กอะค่ะบางคนเนี่ยเด็กไม่ทานผักซึ่งเด็กตั้งแต่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบบางคนไม่ยอมทานผักเลยฉะนั้นแนะนำให้ทานตัวซุปเปอร์มิกซ์นะคะเขาบอกว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยลูกน้อยจะกินมารุมได้ดีที่สุดก็คือจากการผ่านน้ำนมของแม่เพราะเด็กแรกเกิดไม่สามารถเคี้ยวผักได้เหมือนเรานะคะก็คือให้ทานผ่านโดยให้น้ำนมของแม่โดยแม่ควรกินมารุมหรือใบมารุมเนี่ยอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายของคุณแม่สามารถผลิตน้ำนมผ่านนมของแม่ได้เมื่อกี้น้องแพรวาถึงได้บอกแล้วไงคะว่าวันนี้พอทานซุปเปอร์มิกซ์ไปเนี่ยน้ำนมจะไหลออกมาได้ดีมากๆอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่แค่น้องพิมมี่อย่างเดียวที่กินแพนเตอร์ก็กินด้วยนะคะก็คือท้องมารอบนี้ได้กิน2คนเลยทั้งพี่และน้องเลยนะคะนอกจากนี้ใบมะรุมยังมีแคลเซียมในจำนวนมากๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างกระดูกที่ให้แข็งแรงกับคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะส่วนใบและดอกของมะรุมจะมีสรรพคุณช่วยขับน้ำนมซึ่งในปัจจุบันการศึกษายืนยันว่ามะรุมมีฤทธิ์ช่วยให้ในการขับน้ำนมได้ดีทั้งนี้ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียคืออย่างน้องแพรวาบอกว่าจริงๆแล้ว1ซองเนี่ยต้องทาน1ซองต่อ1วันแต่น้องแพรวาบอกว่าทานแค่วันละครึ่งซองครึ่งซองเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมะรุมสามารถช่วยกระชับมดลูกได้นะคะถ้าคุณแม่คลอดมาแล้วทานมะรุมจะช่วยเกี่ยวกับกระชับมดลูกนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกเลยว่าวันนี้ก่อนจบรายการนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะสั่งซื้อนะคะวันนี้ซุปเปอร์มิกซ์1กล่องนะคะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทถ้าซื้อ1แพ็คจะมีทั้งหมดเนี่ย4กล่องเล็กนะคะ4กล่องเล็กเราขายในราคา 4,800 บาทแต่วันนี้เราขายในรายการติดต่อสอบถามนะคะเราขายในราคาอยู่ที่ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ0894119900 0949645649 0831978895ติดต่อได้นะคะแล้วก็บอกว่าดูจากรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกอาทิตย์หน้าเราจะเอาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ